ครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะเจอโลกเลื่อนอีกแล้วนะกับโครงการไฮสปีดเทรนนะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางคณะกรรมการนะครับนัดให้กลุ่ม CP นะครับซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดเนี่ย มาให้คำตอบว่าคุณจะเดินหน้าโครงการต่อหรือเปล่าคือตอนแรก5มีนาคมนะคือเหมือน CP จะประวิงเวลาขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพื่อจะไปรอปรึกษากับพันธมิตรแต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันต้องอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเริ่มมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อขนาดนี้ยกเลิกไปเลยซะดีไหมใช่ฮะเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อมานานนะครับคือตอนแรกเนี่ยบอกว่า5มีนาคม CP บอกว่าไม่พร้อมเดี๋ยวไปคุยกับพันธมิตรก่อนจึงขอเลื่อนออกเป็น13มีนาคมแต่ล่าสุดนี่ขอเลื่อนอีก1รอบนะกลายเป็นวันที่19มีนาคมนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าภายใน19มีนาคมนี้คุณต้องให้คำตอบแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะพับแผนไปนะครับโดยทางรักษาการนะครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนนะครับโครงการ High Speed Train เชื่อม3สนามบินวรวุฒิมาลานะครับบอกว่าทางคณะกรรมการนะครับจะหารือกับผู้เสนอราคาต่ำที่สุดก็คือกลุ่ม CP นะครับวันที่19มีนาคมนี้หลังจากทางกลุ่ม CP เองขอเลื่อนการประชุมนะครับจากเดิมคือ5มีนาคมเลื่อนมาแล้วหลายรอบด้วยกันนะครับ5มีนาคมมา13มีนาคมล่าสุดเนี่ยเลื่อนเป็นวันที่19มีนาคมคุณวรวุฒิบอกนะครับว่าถ้ากลุ่ม CP ขอเลื่อนการประชุมอีกรอบเนี่ยคณะกรรมการอาจยุติการหารือแล้วก็จะไปเชิญผู้เสนอราคาต่ำสุดอันดับ2คือกลุ่ม BSR เนี่ยเข้ามาเจรจาต่อไปแต่ถ้ากลุ่ม CP ให้เหตุผลว่ามันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยต้องขอเลื่อนการเจรจาออกไปอันนี้ก็อาจจะผ่อนผันได้เหมือนกันแหมดูคณะกรรมการเองก็ค่อนข้างที่จะใจอ่อนเหมือนกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่า CP จะมาหารือตามกำหนดการเดิมแน่นอนนะครับคือวันที่19มีนาคมนี้เนี่ยและการประชุมน่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนว่ากลุ่ม CP จะเดินหน้าเจรจาต่อหรือไม่แต่ตอนนี้เองก็ยังมั่นใจนะครับว่าการเจรจากับกลุ่ม CP จะได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอต่อครม.ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ส่วนที่จะมีการยื่นกำหนดการประชุมออกไปนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่หนักใจอะไรครับเพราะว่ามีเหตุผลรองรับซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเองก็ยังยืนยันตามเดิมนะฮะว่าไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติมของกลุ่ม CP ซึ่งขัดกับ TOR แล้วก็มติของครม.ครับคงไม่มีแล้วครับคงไม่มีโอกาสจะเลื่อนไอ้ที่เลื่อนครั้งนี้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่พร้อมเขาก็เลื่อนมาพอเขาเลื่อนไปวันที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องบอกเขามันไม่พร้อมมาประชุมไม่ได้ประชุมแล้วไม่ครบองค์นะฮะก็เลยต้องบอกว่าเราจะพร้อมที่19นะครับ19เขาก็โอเคเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วโดยหลักการแล้วไม่น่าได้เพราะเขาเป็นคนนัดมาเอง13ถูกไหมฮะเมื่อนัด13นี่แสดงเขาต้องคาดการแล้วเขาต้องเจรจาได้คือถ้าจะมีอุบัติเหตุขนาดไหนหรือมีเหตุอะไรที่เขาควบคุมไม่ได้จนกระทั่งเจรจาไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลมารายงานต่อคณะกรรมการอย่างหนักแน่นนะฮะไม่ใช่ว่าอ้างแค่นั้นไม่ได้อ๋อคือตอนแรกนี่กลุ่ม CP บอกว่าขอเลื่อนจาก5มาเป็นวันที่13แต่วันที่13เนี่ยคณะกรรมการไม่อยู่ครบองค์ประชุมนะครับเลยเลื่อนออกเป็นวันที่19นะฮะไปดูหนึ่งฝั่งแล้วกันนะครับในฝั่งของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรฟท.นะครับคุณสาวิตแก้วหวานนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสหภาพนะครับก็ร่วมกับทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และก็องค์กรภาคประชาชนนะครับมีการออกแถลงการคืออยากให้รัฐบาลมาทบทวนนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECรวมถึงขอให้ทบทวนด้วยนะครับโครงการ High Speed Train เชื่อม3สนามบินเพราะมองว่ามันเอื้อให้กลุ่มเอกชนเนี่ยมาผูกขาดโครงการซึ่งตัว High Speed Train เองก็มีข้อน่าสงสัยหลายประเด็นด้วยกันนะครับเพราะว่ามีผู้ซื้อซองประมูลถึง31รายแต่มายื่นข้อเสนอเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นส่วนการเจรจากับกลุ่ม CP ที่เสนอราคาต่ำสุดเนี่ยก็คุยกันมานานแล้วยังไม่สามารถตกลงกันได้ปัญหาหลักๆเลยก็ติดในเรื่องของตัวข้อเสนอเพิ่มเติมที่กลุ่ม CP ยื่นมานะครับทั้งเรื่องของการขอขยายอายุสัญญาสัมปทานเป็น99ปีขอผ่อนชำระค่าเช่าที่ดินมักกะสันแล้วก็ศรีราชาดังนั้นนะครับอยากให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนโครงการนี้แล้วก็อยากให้ทางรฟท.มาดำเนินโครงการแทนนะครับเพื่อความรอบคอบอันนี้เป็นในฝั่งของทางสหภาพรฟท.ฮะ